เอาเลยครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแค่เทรดนะฮะโอ้โหเกมกำลังแบบว่าสุดๆจริงฮะตอนเนี้ยก่อนจะจบเทิร์นในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเนี่ยก่อนจะจบเทิร์นทุกครั้งผมจะกด end turn ก่อนจะจบนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโรมเนี่ยส่งมาอีกกองทัพนึงแล้วนะครับตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหกองทัพที่2ครับมันมาอีกแล้วนะฮะอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยกองทัพเก่าของอยู่นี่อยู่เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืนผมอยู่เนี่ยผมจะชนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับอาจจะแพ้ก็ได้นะฮะเสียหน้ายิ่งอยู่ยิ่งพินาศเลยนะครับเอาจริงนะเราจำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากตรงนี้แล้วนะอยู่ไม่ได้จริงนะครับต้องทิ้งซิซิลีไปนะครับแล้วก็กลับมาทางใต้เพื่อจะบุกทางใต้ใหม่นะครับคืนอยู่นี่ต่อไปเนี่ยอีกอย่างนะครับเมื่อก่อนเทิร์นไปในวันที่แล้วนะครับโรมเองก็โดนอินทุคานบุกนะครับที่นาโปลีเพราะว่าไม่มีใครเฝ้าฮะโรมมาส่งกองทัพมาทางใต้หมดเลยฮะเนี่ยเพื่อจะมารบกับผมเนี่ยงั้นผมต้องถอนทหารออกจากตรงนี้นะครับเพื่อจะป้องกันเมืองใดเมืองหนึ่งหรือไม่ก็เอาทหารเนี่ยไปรวมกันไว้นะครับซักเมืองใดเมืองหนึ่งนะฮะงั้นผมขอเลือกเป็นที่ไซลาคูสแล้วกันนะครับเพื่อรักษาซักเมืองหนึ่งซักแผนที่หนึ่งนะฮะไม่งั้นนี่จบเหตุตายหมดทั้งคณะแน่นอนนะฮะส่วนข้างล่างฮันนิบาลนะครับยังคงฟื้นฟูกองทัพตัวเองอยู่นะครับไปครับต้องฟื้นฟูกองทัพตัวเองแบบยาวๆเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องพักผ่อนแบบให้นานที่สุดแต่ตอนนี้ฮันนิบาลยังไม่สามารถเคลื่อนกองกำลังได้นะครับอีกอย่างหนึ่งข้าศึกอยู่ที่ไซดามัสนี่อีกนะครับงั้นแค่เอ็นเทิร์นต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับอัพสกิลที่กิสโก้เหรอกิสโก้มีสกิลอัพเหรอเนี่ยโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยตอนไหนวะกิสโก้คนไหนวะเนี่ยอ๋อกองทัพเรือนะครับจากพาร์ทที่แล้วโอเคโอเคกิสโก้นะครับโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นสงครามที่แบบว่าเดาใจแล้วอะพิวนิกดีกว่าพิวนิกนี่แหละโอเคครับเงินผมก็อุ้ยเซลคูสกบฏขึ้นว่ะได้ไงครับโรมมันเข้าไปทางนี้จริงๆด้วยนะครับตอนนี้เซลคูสมีกบฏเกิดขึ้นแล้วครับอันนี้ผมเสียเมืองเลยแล้วกันนะครับไม่ไหวโหแย่เสียเลยจริงๆเมืองนี้เราโดนกองทัพเรือลมบุกไปครั้งแล้วใช่ไหมในพาร์ทที่แล้วแล้วเราก็เอาคืนมาได้นี่ครับเนี่ยเรือลมมาเสริมกันเต็มเลยครับตกลงแล้วนาโปลีนี่จะไม่มีใครไปเอาคืนแล้วใช่ไหมมันคือจะมาเทตรงนี้หมดเลยนะครับดูความบ้าของมันดิครับบอทเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยขอให้เมืองลมเมืองหลวงมันโดนบุกนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะแทนที่จะกลับไปเฝ้าเมืองตัวเองก่อนอันนี้อยากสื่อกับผมที่นั่นหน่อยนะครับไม่ได้ทำต้องทำให้จบครับลิเบียเองก็มีปัญหากับเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะลบกันเมื่อไหร่เนี่ยไอโบเซียมก็มีกบฏอีกแล้วนะครับเซเลคูสมีการเผาเมืองกันอีกโอ้โหแย่ๆเผาแบบว่าเผาโนเนียมากเลยไม่เป็นไรครับแต่เซเลคูสเองก็เขายังปรับได้อยู่แหละเพราะว่ากองทัพมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะฮะเอาเลยครับปราบโอเคมันถอยไปฮะให้มันไปเฝ้าไว้แล้วกันนะครับก่อนที่มันจะมาโอเคให้เฝ้าไว้ให้เฝ้าไว้เผื่อดักลมไงอย่างเงี้ยนำโดยใครเอ่ยนะครับอูโทปิออสโอเคอย่างน้อยกองทัพลมอยู่3กองฮะหมายความว่าอิตุคานมีสิทธิ์บุกกรุงลมแตกนะครับแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะรอดูครับผมโอเคทุกอย่างลงตัวทุกอย่างลงตัวหมดสเปนไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังคงปลอดภัยอยู่ที่สเปนนะครับเยี่ยมเลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอฮันนิบาลกองทัพพร้อมก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะฮะกองทัพไม่ค่อยอยากเดินศึกเลยงั้นก็เอ็นเทิร์นแต่ต้องอัพเทคโนโลยีก่อนนะครับโอเคเทคโนโลยีเราอัพถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอัพถึงนี่แล้วนี่หว่านะครับโพวินนี่แหละไปครับโอ้โหตอนนี้สงครามมันกองทัพเรือเราขยายโอเคมันถอยฮะมันไปไหนไม่รู้เนี่ยกองเรือไปไหนวะอย่าบอกนี่มันจะเข้าท่าเรือคาเทสเรานะครับอย่างนั้นแย่ๆเลยนะไม่ใช่นี่อพยพคนมาบุกคาเทสนี่จบเลยนะเนี่ยคาเทสเราไม่มีใครเฝ้าอยู่ด้วยนะครับโอเคเคลดูสิขอยาศึกเอ้าประกาศสงครามด้วยว่าเวนลืม ที่สเปนที่สเปนครับโอ้โหกิสโก้ตายครับโอ้โหแม่ทัพเรือผมตายไปแล้วฮะป่วยตายไปครับฮามิลคาบาก้าอุ๊ยนี่พ่อเราอยู่นี่ด้วยเนี่ยฮามิลคาบาก้าว่ะผมอยากได้ตระกูลฮันโนนิดมาว่ะตระกูลมาโกนิดตระกูลไหนวะที่มันบาสิตคือตระกูลเราฮันโนนิดคือตระกูลขุนนางตระกูลมาโกนิดครับมาโกนิดฮะ
ฮะเออฮามิลคาบาค่าเอามีพ่อของเรามาเว้ยแม่ทัพใหญ่คือพ่อของฮันนิบาลนี่ครับมาเฉยป่ะเฮ้ยเจ๋งดิงี้เจ๋งเลยเอาไอ้พวกนี้จะยังไงเนี่ยโอ้ยนี่มันกองทัพใหญ่โอ้โหซวยแล้วต้องส่งเรือรบลมไปไอ้เรือรบเราไปช่วยไม่งั้นมันปิดอ่าวเราแตกแน่นอนเลยแย่แล้วฮันนิบาลจากที่ไม่ต้องเดินทัพต้องเดินทัพเลยครับช่างเมืองมาแล้วฮะช่างไปเลยโอ้โหใช้หลายเทิร์นด้วยในการเดินทางมานะครับแย่แล้วสวยสวยสวยสุดๆเลยนะครับฝั่งตรงนี้เองก็ทำเป็นแรกต้องจากเฝ้าเมืองไปก่อนนะครับต้องเฝ้าไปก่อนเอนเทอร์นะครับมาดูว่าโรมจะทำอะไรครับมันจะเข้าเปล่าวะเข้าเมืองหลวงเปล่าวะไม่เข้านะเยี่ยมนึกว่าจะเข้าอ่ะเถอะเอ้ยหลอกให้ดีใจซะงั้นเฮ้ยนึกว่ามันจะเข้าเมืองหลวงเรานะครับมันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่กลับไปเอาเมืองมันคืนนะนาโปลิสเนี่ยบ้าป่าววะเออมันทิ้งนาโปลิสไว้ซะงั้นน่ะเอาจริงกองทัพเรือผมถ้ามีเยอะกว่านี้ผมคงจะถล่มแล้วแหละเอาก่อนเลยครับอ้าวเวนนี่มันกองทัพเรือฝั่งมันนี่ว่าโทษผิดกองผิดกองมันต้องกองทัพนี้มันมีหลายกองหน่อยแต่มันเป็นเรือขนส่งคนไม่ใช่เรือชนแต่ผมเป็นเรือลบโอเคมาเต็มคันเรือเลยครับข้าศึกลองลบดูไหมฮะถ้าแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรครับผมลองดูแล้วกันนะครับจะเห็นว่าเรือลบฝั่งมันมีเยอะกว่าเรานะครับแต่เราเป็นเรือข้าศึกเราเป็นเรือศึกนะครับมันอาจจะเป็นเรือขนส่งคนใครจะไปรู้นะลองดูแล้วกันนะครับปึ๊บมาแล้วอิตาลิก้ากองพันที่1ของมันนะครับมาดูกันว่าใครชนะนี่คือเรือศัตรูโอ้โหมันไม่ใช่เรือขนส่งแล้วเนี่ยนี่มันเรือรบนี่หว่าโหเราห้าวเป้งขนาดนี้งั้นต้องบวกเลยเออชนลำไหนได้ชนไปก่อนเลยครับนี่แหละลำหน้าอันนี้ก็ลำหน้าเลยไปเยี่ยงแล้วก็ไปเยี่ยงชนเลยมาแล้วลำนี้ชนก่อนเพื่อนเลยเนี่ยโอเคชนโอ้หันข้างให้ด้วยพอดีเลยเออถึงกับกระเด้งนี่แหละครับกองทัพเรือเราต้องอย่างนี้สิวะเอลำนี้ชนนี่ครับไปชน The waiting for the...เอาละชนแล้วก็ชนต่อเอออย่ารอช้าชนต่อไปอีกนะครับเอาสร้างความเสียหายมันเยอะที่สุดนะครับก่อนที่จะแพ้เอาหน่อยต้องเอาหน่อยเอาชนลำนี้แหละอย่าเทคนขึ้นบนเรือแล้วครับชนได้ไหมเนี่ยไปเยี่ยงเออโอ้ยมันเบาๆว่ะมันจะไปไหนวะเนี่ยเอาอีกลำนึงอ่ะแถมมาเอออีกลำนี้ชนไปชนแล้วปึ๊บหูเรือเอียงขนาดนี้ฮับเซลถอยหลังมาผมเสียเรือลบไป1ลำแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้จริงๆแล้วเสียเยอะกว่านั้นอีกนะเนี่ยตอนนี้โอเคครับเราคงจะแพ้สงครามแหละแต่แม่ทัพมันอยู่ไหนวะแม่ทัพเรือมอยู่ไหนวะเนี่ยแม่ทัพมันไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนวะหาไม่เจอครับเอาแย่แล้วเรือแม่ทัพอยู่ไหนวะโอเคแล้วไม่ทันแล้วครับเราแพ้ไปแล้วครับผมโอเคโอ้ยเอ้าเฮ้ยข้าไม่ทับเรือมันตายเฮ้ยผมฆ่าอันนี้ได้เว้ยลิโบตายครับโอ้ลิโบตายครับเอ้าผมชนมั่วๆชนโดนเรือแม่ทับใหญ่ซะงั้นน่ะเฮ้ยเนี่ยศูนย์เลยครับลำแรกของมันเนี่ยฮะศูนย์เลยเอ้ยกำลังใจทหารหายหมดดิครับอย่างนี้เรียกว่าคุ้มเสียคุ้มนี่ไงไม่ทำมันตายครับแต่เราไม่ตายนะฮะเรือมันจมสมน้ำหน้าเยี่ยมนี่เลยครับคือการเสียสละนะครับอย่างนี้นี่เองโอเคยังได้อยู่เอ้ยกบฏไซลคูสเริ่มก่อตัวหนักขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำทุกอย่างนะครับโอ้โอ้เดี๋ยวต้องไปพร้อมกันครับอีกกองนึงโอเคตายซะยิ่งปล่อยไว้นานมันเริ่มก่อตัวขึ้นเยอะครับเอาละอย่างน้อยศึกทางทะเลกองทัพเรือเราก็ไปสู่ที่เห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับ
นั่นแหละครับคือกองทัพเรือคาร์เทจนะฮะเจ๋งไหมฮะสุดยอดปะล่ะบอกแล้วว่าคาร์เทจมันโหดจริงครับเรื่องกองทัพเรือเนี่ยงั้นทางใต้มาที่ไซดามัสก่อนเลยครับมามีอยู่2เมืองใช่ไหมที่กามาลากับไซดามัสนะครับงั้นฮันนิบาลนำทัพไปเลยครับเมืองลงเมืองหลวงปล่อยเลยปล่อยไปเลยเฮ้ยสร้างคนใหม่มาเฝ้าได้ไหมเนี่ยเอาเป็นตระกูลมาโกนิสนะครับคันดิเดตไม่เอาอ่ะอยากได้ตระกูลมาโกนิสมาเฝ้าอ่ะฮันโนนิสนี่บาสิตนี่ว่าฮันโนนิสหมดเลยเว้ยสงครามกลางเมืองจะเกิดไหมเนี่ยมีเว้ยโอ้โหไอตระกูลมัดคอพวกนี้เนี่ยมัดคอที่เป็นพวกแม่ทงแม่ทัพหลักของเรานี่มัน ฮามิลคาบาค่าไปแต่งงานหน่อยปะเออแต่งงานหน่อยนะครับผมต้องคอยดูแลไอ้พวกนี้ด้วยนะครับไม่งั้นนี่จบเหแน่นอนฮันโนนิดก็ไปแต่งงานเสียคอส500คอสครับคือเงินนั่นแหละฮะแล้วก็สถาปนาแม่ทัพใหม่ขึ้นมาเป็นตระกูลฮันโนนิดบาสิตเรามีเยอะแล้วฮันโนนิดแล้วกันนะครับนี่แหละโอเคไซฮารัสแล้วกันนะครับไซฮารัสเนี่ยมาไซฮารัสอยู่ไหนวะสถาเอ้าไซฮารัสอยู่นี่โอเคไซฮารัสออกมาเรียบร้อยครับมาเฝ้าเมืองไว้ที่เหลือก็เอ็นเทิร์นครับมาดูว่ากองทัพเรือลมจะเอาไงต่อถอยถึงก็ถอยกลับเลยนะครับไม่สู้แล้วครับผมนะแม่ทัพตายฮะเสียใจด้วยในลิโป้ตายครับผมลูเซียนลิโป้ครับคนนี้ไอพีครับคงจะกลับไปเอาลมคืนสินะนาโปลีเนี่ยเออเสร็จครับบอกแล้วอย่าประมาทกองทัพคาร์เทจนะฮะเหมือนที่มันหลอกให้เราตายใจเราก็หลอกมันได้เออแฟร์กันไปนะฮะไอโบเซียมโรมถึงกังงิดเลยนะครับแต่มีศัตรูมาใหม่ที่ตรงนี้แล้วอ่ะข้าศึกก่อตัวงั้นปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนฝั่งนี้คงไม่มีกบฏบ้างเนี่ยอย่ามีนะกบฏเนี่ยไม่อยากให้มีเลยว่ะไซดามัสอีก2เทิร์นเหรออีก2เทิร์นก็ถึงแล้วมั้งเนี่ยอีก2เทิร์นเองโอเคตรงนี้ก็เป็นตระกูลนี้เฝ้าไว้เยี่ยมครับเงินยังได้น้อยอยู่เพราะว่าภาษีเราเก็บถูกอ่ะนะฮะลมเริ่มถอยเริ่มถอยแล้วเยี่ยมได้แล้วเราก็ได้ซิซิลีคืนนะครับง่ายๆเลยครับผมมันมาถล่มซิซิลีคืนซะยับอุ๊ยเปลล่าเฮ้ยมาซิโดเนียนะครับโดนบุกแล้วมาซิดอนผมจบแล้วกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ผมโดนเอเธนบุกแล้วฮะเอ้ยเฮมิโตคริสเอาเรื่องว่ะเอาสปายตายซะงั้นสปายตายไม่เป็นไรครับได้เมืองคืนก็พอโอเคอีกเทิร์นนึงแล้วก็เมืองนี้จะโดนบุกแต่ค่าศึกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็โหยได้อย่างเสียอย่างเว้ยไม่มีใครเฝ้าอย่างนี้ก็ดีนะครับตายซะเอาเลยครับจังหวะนี้ซ่อมแล้วก็รีแพร์ได้มั้ยเนี่ยไว้ก่อนให้มันว่างๆไว้ก่อนนะครับค่อยว่ากันใหม่โอเคอย่างน้อยก็ได้1เมืองแล้วก็ขออย่าศึกกับมันด้วยครับ ขออย่าศึกมันเลยฮะขออย่าศึกไม่อยากทำศึกกับมันละมันอยู่แคว้นไหนวะไอ้แคว้นนี้กามาละนะครับอย่าศึกกันมั้ยเอ้ยรับข้อเสนอด้วยดีมากโอเค เป็นความคิดที่ฉลาดนะที่อย่าศึกเนี่ยนะครับทำได้ดีมากพวกเราenter แล้วกันนะครับอย่างน้อยเมือง IOL ผมนี่โดนโจมตีเอารวมส่งกองทัพมาอีกแล้วครับไม่เอานาโปลีคืนมาเฮ้ยพวกนี้มันยังไงเนี่ยโรมนี่มันวุ่นวายนะครับ IOL ผมโอ้โหคนเฝ้าแทบจะไม่มีใครอยากเฝ้าเลยเนี่ยจะสู้ไหวมั้ยเนี่ยมีกองทัพเรืออยู่นี่ด้วยนะครับน่าจะไม่ไหวว่ะแต่ศึกนี้คิดว่าต้องลบเองถึงจะไหวนะครับแต่มันเป็นทหารดาบแล้วก็ทหารเท่าๆกันแต่มันโหดกว่าต้องลบเองครับโอเคเกมเริ่มสตาร์ทแบทเทิลไปเลยครับกองทัพเรือมาเลี้ยวมาเลี้ยวเลยครับกองทัพเรือทุกคนกำลังรอทุกคนอยู่เลยนะฮะรอพวกนายอยู่ฝั่งนี้ขึ้นได้นะครับศัตรูมีเยอะเท่าเรานะครับแต่แบ่งมาเป็น2กองทัพเฮ้ยจัดการธนูก่อนเลยงั้นน่ะไอ้พวกเนี้ยวิ่งเลยไปอย่างนั้นก็ต้องเอาพลธนูไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาของเราในที่หลังเออไปเออสู้ไม่ได้ไหวไหมเนี่ยไหวนะเอาให้ไหวนะเออไล่ล่าเรียกว่าไล่ล่า
มาๆนั่นแหละเสร็จรอบอีก1กองครับตรงนี้แพ้นี่ผมสปีดเกมอยู่นะครับจะได้ให้มันจบๆเร็วนิดหน่อยตายไปหมดไป1กองเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้มากำลังเสริมเราอยู่นี่2กองวิ่งมาแล้ววิ่งมาเร็วทันมั้ยเนี่ยมันมาหาเราแล้วดูมันหนีแบบเพ่นปลาลาบมากเลยนะครับโคตรเพ่นปลาลาบอ่ะวิ่งเร็วเรามีธนูประมาณ4กองได้แต่ก็อย่าชะล่าใจครับมาตั้งรับฝั่งนี้ดีกว่านะครับเร็วๆดูพวกมันวิ่งทันมั้ยเนี่ยให้มันเร็วกว่านี้หน่อยโว้ยเร็วเราหนักโล่ไงเลยวิ่งช้าให้วิ่งไล่ประมาณกองเดียวพอแล้วมั้งเนี่ยที่เหลือมาของนี้ฮะเอาแม่ทัพออกไปไกลๆก่อนนะครับให้ระหว่างนี้ให้วิ่งไล่ไปก่อนนะทันไหมเนี่ยมันพยายามจะหันหลังมาปาหอกใส่เรานะครับแต่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันสบโอกาสปุ๊บมันจะโดนด้วยปาหอกไม่มีใครตาย ยังไงเอ้ยเวนเอ้ยฝั่งนี้มาแล้วพวกเราดุมปาหอกใส่มันเร็วระดมปาหอกระดมปาหอกใส่มอนไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยมาก่อนหนึ่งกองทัพด้วยนะครับกองทัพแรกกันมาไอ้ฝั่งนี้ยังวิ่งไล่อยู่เลยว่ะกองทัพเก่งของเราด้วยดิปัญหาสู้ไปทนหน่อยนะทหารต้องทนน่ะมีแค่เดียวคือต้องทนถ้าอยากชนะนะครับงานนี้สงครามชาวบ้านตรงนี้ยังไงเนี่ยยังไล่กันอยู่เลยโอ้โหสุดล่าฟ้าเขียวกูจะเอาไปเป็นเพื่อน โอ้โหทหารผมจะหนีกองแล้วว่ะเหมือนจะไม่น่าจะไหวว่ะนี่เหลือแค่3กองเองวะเฮ้ย3กองเองกองนี้ไม่มีอะไรให้ปาแล้วก็อัดเลยสู้มันถึงยังวะเนี่ยถึงตัวยังวะเนี่ยนั่นแหละบวกจะหนีไปไหนพยายามจะหนีเราองเดียวเลยนี่ว่ากระจายไปให้มันรู้ไปว่าหนีนิดเดียวก็ออกแบบแล้วนะฝั่งมันอ่ะโอเคชนะกลับมาตั้งทัพรอเลยครับตั้งทัพรอแต่ตรงนี้ยังไงเนี่ยเจอวิ่งหน้ากระดานอย่างนี้เหนื่อยคอตกเลยทหารเหนื่อยคอตกเลยครับสู้เลยมันไม่หนีแล้วครับระยะนี้จิ้มนั่นแหละโอ้โหล้มโอเคมันต้องเป็นอย่างนี้สิว่าถึงจะถูกต้องนะครับด้านหน้าเป็นไงบ้างลบยังวะด้านหน้าใกล้ลบแล้วดีกว่านะครับอีกกองนึงไหมไปเอาใส่มันเร็วเนี่ยเอาข้างหน้าก่อนแล้วก็ไปข้างหลังนะครับกองนี้แหละวิ่งเลยไปปาหอกใส่พวกทหารลาบมันนะครับข้างหลังเป็นไงบ้างวะตายหมดเรียบร้อยเยี่ยมเร็วมากเลยวะกลับมาวิ่งกลับมาเหนื่อยหน่อยแต่ต้องทนนี่ฮะกองที่มันโดนปลาหอกใส่เป็นไงหมดอย่างเยอะตายเกลื่อนเลือดสาดเลือดนองมากระดมปลาหอกใส่มาทหารเหลือ116คนแล้วเว้ยจาก120คนนะครับสู้หน่อยฮึดหน่อยครับที่เหลือกองข้างหลังไปโอเคนี่แหละครับต้องลบเองบอกแล้วต้องลบเองบางทีก็ต้องลบเองถึงจะชนะได้นะครับเฮ้ยมันจะมาเอาเรานี่ว่ะเอาก่อนที่เหลือจัดการพนูไหมครับจะไหวไหมวะเนี่ย84คน85คนก็หมดแล้วเนี่ยทนหน่อยเอ้ากลายเป็นทหารเราเป็นฝ่ายแพ้ไปว่ะโอ้โหซวยแล้วเอาหันไปสู้ทหารหลักเรายังวิ่งมาไม่ถึงเลยว่ะนั่นแหละพวกชาวบ้านลบกับชุดเกาะว่ะครับให้รู้ไปว่าใครเป็นฝ่ายชนะทนหน่อยทหารระหว่างนี้นักรบเกาะกำลังมาแล้วนักรบเกาะกำลังมาแล้วอยู่นี่นักรบเกาะวิ่งเร็วๆหน่อยเว้ยพวกรออยู่เนี่ยมันเหนื่อยแล้วคอตกกันเป็นเรียงเลยนะถึงก็คอตกเลยนะครับโอ้โหทหารหนีหมดแล้วว่ะเหลืออยู่กองเดียวเอ้ยจะวิ่งหนีกลับมาทำไมทหารกลับไปสู้เร็วชาวบ้านบอกว่ามึงแค่สู้ก็สู้ไปคนเดียวเถอะคือไม่สู้แล้วมันเหลือประมาณ80คนโอ้โหยังเยอะเอาละครับจะไหวไหมเนี่ยศัตรูก็มาหาเราแล้วเหมือนกันนะครับต้องสู้สินะมีทางเดียวคือต้องสู้ถอยไม่ได้ด้วยครับเอาละจะถึงตรงนี้แล้วจะถึงแล้วชิวอมันจะอัดมาหาเราโดยตรงเลยนี่หว่านะครับ
เตรียมตัวเข้าปะทะได้ฐานชิวเตรียมตัวรับแรงกระแทกศัตรูมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับมึงเข้ามาเลยเข้ามาเลยพร้อมนะพร้อมรู้เต็มที่แล้วเอาละหินมาก่อนแล้วหินมาก่อนเลยว่ะบางคนล้มเพราะหินนะเนี่ยเอาละมันปาหอกว่ะมันปาหอกใส่เรานี่ว่ะนะครับโอ้โหฉลาดโคตรเลยชิววองงี้ไม่ได้นะต้องกระแทกด้วยเอาเลยบวกระหว่างนี้แหละสู้มันเอาดิชิวชิวขึ้นมาอยู่ใกล้กันไว้ครับได้เปรียบกว่ามาดูว่าสปีดเกมจะเป็นไงนะสปีดเกมรอบนี้ปึ๊บผมจะชนะโอ้โหแพ้ว่ะไม่ไหวนี่ว่ะนะครับโอ้โหเสียเมืองเลยว่ะแย่เลยเราสู้สุดฤทธิ์เรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชไม่รอดครับโดนแทงคอตายเลยโอ้โหเมืองไม้ผมหายเลยเมืองไม้ผมจบแล้วจบแล้วไม่เป็นไรครับฮันนี่บาวอยู่ใกล้ส่งฮันนี่บาวไปเอาคืนเมืองนี้ได้เมืองคืนแล้วที่ซิลีสรุปแล้วซิลีก็กลับมาเป็นของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่ไม่มีการกบฏและไม่มีการต่อต้านด้วยทำได้ดีมากกองทัพเรือเรานะครับไอ้นี่ถอยมาที่ท่าเรือคาร์เทจดีกว่าไหมบอกแล้วว่าทางใต้อันตรายนะครับมันอันตรายมากๆเหลือเมืองเดียวเนี่ยเอากบฏมา กบฏเกิดซะงั้นทำดีแล้วกบฏเกิดไว้เยอะเกิดไว้เยอะเกิดไว้เยอะเลยอันนี้ก็อาหารเมืองนี้อาหารยาวเลยครับแล้วก็ฮันนี่บาวเดี๋ยวรอให้เมืองนี้สงบก่อนแล้วกันแล้วค่อยเดินทัพแล้วกันนะครับแคว้นเคลตีซีนี่มันอันตรายเหมือนกันเนี่ยตอนนี้โรมเริ่มจะไปเอานาโปลีคืนแล้วนะครับมันเริ่มรู้ตัวว่าต้องไปเอาคืนแทนที่มันจะไปเอาตั้งนานแล้วนะโอ้โหพูดบ้าเลยครับแต่ก็ทางด้านของอิดูคานยังบุกโรมไม่เข้าหรอกเพราะว่าโรมมันแพงเมืองใหญ่เกินเคลูซีตอนนี้มันเริ่มจะมาบุกที่สเปนผมแล้วฮะอีโบล่านี่จะบอกพันธมิตรกันมาแล้วนะไม่ใช่นะเฮ้ยต้องหย่าศึกกับมันก่อนผมว่ามันจะรับข้อเสนอผมปะวะเนี่ยดูเมืองก่อนดิส่งกองทัพมาขนาดใหญ่เลยครับหย่าศึกกันเถอะยังไม่อยากรบกับมึงเลยหย่าศึกไหมหย่าศึกได้โล่งอกเขาเรียกว่าโล่งอกไปหนึ่งดอกเฮ้ยถอนใจฮึกใหญ่เลยเว้ยโอเคต่อไปคงจะต้องไปเอาสเปนคืนนะฮะแต่กองทัพนั้นก็คงถอนแหละเพราะว่าเราอยากศึกมันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละโอเคที่ตรงนี้ปลอดภัยดีแล้วอาหารมาอีกเทิร์นเดียวครับเรียบร้อยอาหารจะมาอีกเทิร์นนึงงั้นเทิร์นนี้ไม่มีอะไรทำครับเอ็นเทิร์นแล้วกันเอ็นเทิร์นเลยครับฤดูหนาวมาถึงแล้วด้วยนะครับลมเองก็จะเดินทับขึ้นขึ้นลงอยู่นี่แหละนะครับไม่ทำอะไรสักอย่างนี่เนี่ยคนทำอะไรต้องอยู่นี่อยู่ที่กรีกเนี่ยเอเธนเนี่ยอันตรายเนี่ยไม่รู้จะลบกับเราเมื่อไหร่เนี่ยส่งกองทัพไปนู่นไปนี่หูกระจายทั่วทะเลดำแล้วเนี่ยครับมหาอำนาจกลางแบบว่าเถื่อนมากโอเคเงินเริ่มขึ้นเว้ยเงินเริ่มขึ้นคลอสเริ่มขึ้นลมเอาจริงผมอยากศึกกับโรมก่อนได้ไหมเนี่ยไม่อยากทำศึกกับมันเลยว่ะโรมไม่อยากศึกกันอยากศึกกับโรมแล้วกันนะครับโอเคมันจะรับข้อเสนอป่าวะไม่รับว่ะโอ้โหไม่รับข้อเสนอด้วยครับโคตรหยิ่งเลยฮะโอ้ยโอเคอาหารที่ข้างล่างมี9เลยครับเรียบร้อยแต่ความพอใจประชาชนไม่ค่อยโอเคนะครับตอนนี้ทุกอย่างลงตัวเลยครับศึกมีทางเดียวคือโรมนะฮะเราต้องทำศึกกับโรมก่อนในตอนนี้นะครับอันนี้ขยายเมืองได้นี่มาอีนี่ขยายเมืองได้นะจ๊ะจ๋านี่ขยายเมืองมาเลยครับปั๊บที่ต้องสร้างมาคือเมืองนี้ต้องเป็นเมืองเงินให้เราอ่ะนะครับผมคิดว่าต้องใส่เหมืองเรามีเหมืองหนึ่งอันแล้วจ้าเป็นเหมืองเพชรก็ได้นะครับแต่ความสุขของประชาชนจะลดน้อยลงเอาเป็นเหมืองตลาดมาร์เก็ตดีกว่ามั้งเนี่ยพวกเจวเวลรี่ก็ดีนะโอเคงั้นเหมืองเพิ่มเหมืองมาครับโอเคอันนี้เหมืองตลาดแล้วก็อันนี้เป็นเหมืองเพชรนะโอเคครับเอนเทิร์นแล้วกันมาดูว่าโรมเป็นไงโรมถอนทหารอีกแล้วนะโรมผมไม่อยากให้อีดูคานมันบุกโรมนะเอาจริงป่ะมันส่งทหารมาตายทางด้านใต้หมดเลยเนี่ยไม่ยอมส่งขึ้นเหนือเลยเนี่ยโดนล้อมแล้วมั้งน่ะเห็นควันไฟเหมือนการยิงหินจากโรมเลยนะครับมันใช่ป่ะวะใช่ไหมเช็คดีวะเรียบร้อยโรมถูกล้อมนะครับส่งกองทัพไปช่วยไหม
กำลังเดินทัพไปสินะกองพันที่2แห่งฟิเลต้าโอเคทำได้ดีนี่ทำได้ดีนี่อย่างนี้ก็มีความสุขอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครั้งนี้โดนกบฏล้อมอีกแล้วเอ้าพวกทาสประกาศศิลภาพเว้ยเฮ้ยแหมเมืองเคลติซีก็มีทาสเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะไม่มีทาสนะครับโอเคเมืองมันก็วุ่นวายนี่ว่านึกว่าเมืองเราจะวุ่นวายเมืองเดียวนะฮะไม่ใช่ตอนนี้เราเริ่มกลับมาสงบสุขอีกครั้งนึงนะครับฮันนิบาลอยู่นี่ฮันนิบาลอยู่นี่เหรองั้นข้าศึกผมเกิดขึ้นที่ทางทิศตะวันตกมาใหม่1แคว้นก็หลักๆแล้วเมืองดิมิดีผมเนี่ยจะโดนโจมตีว่ะงั้นเอนเทอร์อีกรอบนึงดีว่าดูหน้าเราไปก่อนว่าเป็นยังไงนะครับดูลมด้วยจนเอ้ยลมโอเคโอเคไม่โดนไม่โดนนะเพราะส่งกองทัพกลับมาช่วยทันนะครับเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะลมน่ะเอออีกเทิร์นเดียวน่าทันอยู่มั้งส่งกองทัพกลับเมืองหลวงเต็มเลยครับลมเกือบโดนยึดเมืองหลวงลมเกือบโดนไปแล้ววุดวิดวุดวิดนะบอกแล้วอย่ามาเสียเวลาทางใต้คนเหนือก็อยู่คนเหนือดีว่าคนใต้อยู่คนใต้นะโอเคมีการติดตามจะสปายมาส่งที่คาเทจเหรอโอ้โหจะมาฆ่าฮันนิบาลผมป่ะวะเนี่ยงานนี้งามไส้แล้วงามไส้แล้วอันนี้ก็ส่งกองทัพไปโจมตีดีกว่าฮันนิบาลมาเดี๋ยวส่งโอ้โหนี่ไงไอ้โจมตีแคว้นนี่ฮะนี่เลยไอ้แคว้นม้าแคว้นม้าโอเคครับเตรียมตัวโจมตีแคว้นม้าได้นะฮะตรงนี้ก็ปลอดภัยที่ซิลีทั้งหมดปลอดภัยทุกอย่างโอเคเยี่ยมครับมีการเผาเมืองนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละตอนนี้ก็โหยพันนี้ลืมเล่าอีกแล้วอ่ะโอ้โหว่าจะมาเล่าสงครามพิวนิกซะหน่อยโอ้ยลืมโทษพันหน้าละกันนะครับสัญญาว่าจะเล่าแต่ต้นพันเลยโอเคก็น่าจะไหวแหละเดี๋ยวลองเอนเทอร์ดูละกันนะว่าโรมจะโดนโจมตีเปล่ากองพันที่2มาถึงแล้วเรียบร้อยครับกองพันที่2ของโรมเอาชนะได้นะครับเนี่ยเออเฮ้ยนี่สมเป็นโรมจริงๆนะนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับเอ้ยผมลืมเล่าสงครามพิวนิกอีกแล้วว่ะท่านโอ้ขอโทษพัดหน้าพัดหน้าสัญญาจะเล่าต้นพัดเลยนะครับโอ้โลมเอ้ยโลมเป็นโลมนี่มันน่าสงสารจริงๆนะครับเอาละข้างล่างลิเบียต้องการโอเคกลับมาเป็นความสัมพันธ์กับเราอีกครั้งนึงนะครับสัญญาไม่รู้การต่อกันก็ยังได้อยู่นะเอาละโลมสงบสุขอีกครั้งนึงเกือบโดนบุกแล้วนั่นน่ะเมืองนี้มีกบฏอีกแล้วโหไซดามัสผมอาจจะมีกบฏบ้างจริงนะแต่ยอมเมืองนี้ไม่ได้ว่ะแต่ก็ต้องเอาทหารกลับมาที่ไซดามัสก่อนเพราะว่ามันต้องมีคนคอยคุมอาหารไว้อะนะฮะใช่ครับงั้นก็โอเคสงครามมันเริ่มยุติแล้วนะครับมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มเงียบแล้วก็เงินเรากำลังไหลมาเทมาแล้วนะครับตอนนี้แค่รอให้เงินมันมาก่อนเดี๋ยวผมคงไปเล่นกด enter หลังไม่เอานะฮะเพื่อให้เงินมันเพิ่มพาร์ทต่อไปจะได้มีเงินเยอะแล้วก็หาอะไรทำนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ